วันนี้เวลา 7:17 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทเนื่องในโอกาส106ปีคณะอักษรศาสตร์โดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและร่วมบำเพ็ญกุศลในการนี้ด้วยสำหรับคณะอักษรศาสตร์เป็นหนึ่งใน4คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการจัดตั้งวันอักษรศาสตร์ขึ้นตรงกับวันที่3มกราคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการอันเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่3มกราคม2458ซึ่งตึกบัญชาการนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษรศาสตร์1และใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยภาควิชา11ภาควิชาทั้งยังมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกรวมทั้งงานบริการสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ลุ่มลึกและทันโลกทันสมัยโดยเฉพาะมนุษยศาสตร์ดิจิทัลที่สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2516ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤตวันนี้เวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสว่างกองอินกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่63หมู่สิงโตเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงปรับระดับไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายธนทัศน์ชวันดิษฐ์กรรมการบริหารบริษัท SB Furniture House จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงปรับระดับไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายธนบัตรพุทธรักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทธนบัตรเหล่าอินเตอร์จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายพราดรพุทธรักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทพุทธรักษ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายราเจนดรารักคุณัฐวัสนิกและนางสาววรัญญาวัสนิกจากบริษัท RW Global จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนางสาวรัศิกาทูปทองกรรมการผู้จัดการบริษัทเวลตี้ครีเอชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนางสาวปานตาพิทักษ์ธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและนายสรวิทย์พิทักษ์ธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2566ของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิให้การสนับสนุนจำนวน11แห่งความคืบหน้าการจัดหาระบบสมาร์ทฮอสพิทอลสำหรับ5โรงพยาบาลผลการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ด้วยระบบสมาร์ทฮอสพิทอลของโรงพยาบาลที่มูลนิธิให้การสนับสนุน
การให้บริการหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิในส่วนกลางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติปี2566ถึง2570การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเพิ่มเติมการจัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของมูลนิธิทั้งนี้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้โดยออกหน่วยแพทย์อาสาเพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มและโรงพยาบาลวัดจันทร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่แพทย์และบุคลากรในพื้นที่โดยใช้แอปพลิเคชัน DV Consult ในการให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์ในพื้นที่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ